สวัสดีครับเด็ดพอจะจอดหน่อยต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะพอการจราจรหน่อยพอดีว่าวันนี้ผมตั้งใจว่าจะมาฮดนำต้นไม้ตีนักงานชั่วคราวของกรมชนนะวันนี้ผมก็ได้มาพบปะนะฮะคณะของสวเดินทางมาจากกรุงเทพเป็นได้เข้ามาตรวจงานรู้สึกว่าจะมาอำเภอแม่ใจแล้วก็โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมแล้วก็ตอนนี้มาตรวจเยี่ยมตีอันการขุดลอกหนองเล็งซ้ายนะฮะนี่พอปลาหมึกก็เลยเกิดมาว่าถ้าแล้วก็น่าจะมีการขึ้นมาที่หนองซ้ายเพื่อจะเป็นแก้มลิงเก็บน้ำไว้สำรองให้กับกวางเพราะว่าน้ำกวางเนี่ยพอถึงเวลาน้ำจากหนองเล็งซ้ายไหลเข้ากวางกวางกินไม่ได้นั้นถ้าเราไม่มีตัวสต็อกตัวนี้ก่อนถ้ามันไหลคว้านหมดพวกเราก็สามารถปล่อยได้จากนี้ขอออกปลาหมึกคนก่อนอธิบายโครงการนะครับให้สวได้รับทราบข้อมูลจากตัวของเราไม่ใช่นะครับไหลลงยอดไปลงน้ำโขงที่บ้านปากชีเป็นเชิงของชื่อเก็บกระตูตรงนี้ไม่ได้ตอนนี้นะครับทางกรมชลนะครับวางแผนในเรื่องของการสร้างประตูอีก6ในระดับนั่นแหละทำประตูสี่ดีแล้วงานมาแล้วตอนนี้สร้างเสร็จไปแล้ว3ตัวแล้วครับโอ้ยแต่ตัวก็โอเคแล้วตักน้ำไปครึ่งแล้วครับใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าตรงนี้ก็คือใน6ประตูตัวนี้ครับอยู่ในเขตของเชียงรายโอเคไม่เป็นไรไงก็ถือว่าไม่เป็นไรพอทำแล้วมีผลกระทบกับชาวบ้านไม่มีครับไม่ท่วมนะไม่ท่วมครับก็คือพอถึงเวลาเราจะรู้พฤติกรรมน้ำว่าพอน้ำมาช่วงเดือนสิงหาคมกันยามากเพราะประตูนี้ก็จะยกหมดแล้วก็สำคัญที่สุดคือเราก็จะมีตัวระดับน้ำในลำน้ำโขงว่าการตั้งแต่แม่สายมาเนี่ยช่วงนี้น้ำโขงที่ผ่านเชียงของเนี่ยระดับสูงหรือระดับต่ำนั้นเรารู้พฤติกรรมปุ๊บแล้วก็ปล่อยลงไปก่อนนะสมมติว่าจากควันก็ยังไม่ไปเนี่ยครับมีแจ้งเลยตัวนี้ครับที่จะเป็นว่าทำยังไงถึงจะเอาน้ำตัวนี้ครับหันออกสองข้างตรงนี้ให้ได้อันนี้เป็นตัวแนวที่ว่าคือไม่ทิ้งน้ำไปใช่ครับเขาหมายว่าจากที่จะต้องปล่อยน้ำไปธรรมดาก็ให้ออกซ้ายขวามีระบบแค่ใช้น้ำหน่วงน้ำให้ได้มากที่สุดหน่วงน้ำให้ได้เพราะว่าสังเกตนะครับจากน้ำมา1,300ครับตอนนี้เพิ่งเก็บได้แค่158เองที่เหลืออะไรที่เหลือเมืองพะเยาพอสักศูนย์ตรงนี้เองครับตรงนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเก็บได้4,000,000ณวันนี้เหลืออีกประมาณ 2-3 เดือนนะครับก็จะครบเป็นตามที่วางแผนไว้ก็จากล้านจาก4ล้านจะเพิ่มเป็น30ล้านจาก4เป็น30ครับของกว้างเหมือนกันครับก็มีการปรับปรุงมีการยกฝายจาก33ล้านขึ้นเป็น 55.65 ล้านตอนนี้ก็จะทำให้ได้อีกเป็น64ล้านก็ให้เก็บปังยอดน้ำเยอะๆไปเยอะเลยสะสมรวมๆร้อยแล้วนะเป็นร้อยแล้วน้ำระหว่างช่วงนี้แหละน้ำระหว่างช่วงนี้ข้างล่างตรงนี้แหละครับน้ำระหว่างช่วงเนี่ยเก็บได้เท่าไหร่น้ำระหว่างช่วงตัวนี้ใช่ถ้าเอาตัวความยาวต่อกิโลนะครับของอยู่ในเขตพะเยาตัวนี้มัน54กิโลนะครับ54กิโลเอา54คูณ1,000คูณ3ก็ได้อีกประมาณสัก15ล้าน15ล้านนิดเดียวครับนี่ครับทีนี้ก็พอในสภาพตัวนี้ครับเดิม 5,000 กว่าไร่ที่นายอำเภอบอกครับก็ไม่เคยมีการพัฒนาก็จะมีแค่ร่องน้ำเล็กๆแล้วก็สภาพร่องน้ำพอถึงฤดูแล้งก็จะเป็นแบบนี้ครับแห้งหมดครับพอเราเช็คความต้องการว่าจากที่นายกมา12กุมภาพันธ์63ครับนายกก็ให้บอกว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเราก็คิดว่าความต้องการเนี่ยมันจะใช้อยู่ประมาณสัก15ล้านเพราะนั้นหนองทั้งหมด 5,000 กว่าไร่เราไม่พัฒนาทั้งหมดเราทำเฉพาะแนวตัวร่องแค่นี้เองครับเปิดเป็นแนวร่องนะครับแล้วก็ทำแก้มลิงข้างบนที่นายอำเภอบอกว่าทำเป็นลูกหัวใจนะครับแล้วก็ทำให้มันเชื่อมต่อกันก็มีการปรับปรุงนะครับก็ทำตัวนี้ก็คือเก็บน้ำได้จาก4ล้านเพิ่มเป็น30ล้านก็เพียงพอกับที่จะใช้อยู่ที่ความต้องการในพื้นที่15ล้านครับตอนนี้กรมชลก็เลยมาวางแผนแล้วก็ออกแบบด้วยครับสำคัญที่นี่ที่สุดคือได้รับความร่วมมือที่นายอำเภอว่าครับตั้งแต่แรกเรามีการทำเรื่องของการมีส่วนร่วมมีการพูดคุยกับชาวบ้านว่าในรูปแบบแบบนี้ชาวบ้านเห็นเป็นยังไงอันนี้ชาวบ้านเป็นคนคิดให้เรานะครับว่าเอาน้ำเก็บไว้ในร่องรอบพอถึงเวลาหน้าน้ำให้น้ำมีอยู่พอถึงเวลาหน้าแล้งก็ให้มีน้ำใช้แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ก็คือตัวนี้จะเป็นตัวต้นนะครับแล้วก็จะเอียงลงลำน้ำอิงนั่นเราก็เลยมีอาคารบังคับน้ำที่เห็นตรงนี้ครับจะมีอาคารบังคับน้ำเป็นล็อกเพื่อจะกักน้ำหน่วงไว้ตลอดเวลาตอนนี้ก็คือเมื่อปีที่ผ่านมาครับน้ำนี่เต็มหมดเลยครับเต็มหมดเลยก็โชคดีตรงที่ว่าเราก็ได้เสริมให้กับการปลูกพืชดูแลเพราะว่า
ที่ผ่านมาบริเวณแถวๆนี้ก็ไม่ได้มีการปลูกก็คือเอาน้ำเก็บไว้ในพื้นที่ให้นานที่สุดครับตอนนี้ผลงานทั้งหมดเกือบภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะครบ 100% แล้วครับเสร็จแล้วงานนี้จะมอบส่งต่อท้องถิ่นหรือเปล่าหรือกลุ่มชนใดส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งตอนนี้ทางท่านทิบดีก็เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ขนาดใหญ่เกินท่านมันเกินครับไม่เกิน2ล้านล้านเดียวครับชุมชนก็เลยมีหนังสือออกคำสั่งมาให้ดูแลตั้งแต่หนองทรายแล้วก็ลงไปถึงกวางแล้วก็ในลุ่มน้ำอินทั้งหมดครับโอเคผมหัวสุดคือส่งแค่ท้องถิ่นโอเคแต่ว่าในส่วนท้องถิ่นไหนที่เขาดูแลในที่ตอนนี้ก็บูรณาการมาช่วยกันเก็บขยะแล้วก็ตรงต้นน้ำทั้งหมดก็จะเชื่อมที่ว่านายอำเภอว่าจัดการไม่ให้ตะกอนลงมาในหนองครับตะกอนจะไปไหนครับคือตะกอนจะไปไหนเวลาเอาขึ้นมาแล้วตอนนี้นะครับเพราะนั้นมันจะมีสองจุดครับอันนี้ก็คือเป็นเขตห้ามล่าบริเวณที่ทางวิศวะได้เห็นครับทางห้ามล่าก็บอกว่าบริเวณต่อไปนี้ครับจะเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็ทำเป็นแคมปิ้งเอาตะกอนมาทำเป็นมีพื้นที่ใหม่ดินข้างล่างไม่ใช่ตะกอนนะครับเป็นดินด่างแข็งเลนเนี่ยจะมีอยู่แค่50เซนด้านหน้าพอลอกเลนออกปุ๊บด้านล่างเป็นดินแข็งหมดเลยครับมองได้เป็นหนองธรรมชาตินะเป็นหนองธรรมชาติครับ 5,500 กว่าไร่ครับซึ่งที่บอกจะมี2เกาะใช่มั้ยมีเกาะนี้เกาะนึงเหมือนบุรีเกาะนี้นะครับแล้วก็เกาะนี้เกาะนึงตรงนี้ครับที่ท่านนายอำเภอบอกว่าจะเป็นแหล่งของหมู่บ้านควายครับตรงบริเวณนี้เหมือนกันครับเป็นเขตห้ามล่าแล้วก็เป็นโซนอาหารที่นายอำเภอว่าจะขออะไรมาเพราะฉะนั้นทางผมก็จะดูแลเรื่องน้ำนายอำเภอก็ต่อในเรื่องของเรื่องท่องเที่ยวทางเขตห้ามล่าก็จะในเรื่องของจัดเป็นแคมป์เป็นในอนาคตข้างหน้าเขาก็เตรียมไว้หมดเลยโอเคครับนี่ในตรงอุทยานนะครับบริเวณหัวด้านบนเนี่ยครับเดิมทีเนี่ยเราจะไม่ทำอะไรนายอำเภอแกไปเห็นว่าเราน่าจะมีสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเนื่องจากบริเวณตอนเหนือมันมีพื้นที่อยู่ก็เลยทำพื้นที่ตรงนี้ประมาณ2-3ไร่เป็นรูปหัวใจแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอุทยานพุทธอุทยานในอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวขับรถไปก็จะผ่านก็ยังเห็นครับซึ่งณวันนี้ครับในแนวเขตแล้วก็บริเวณแถวนี้ก็เป็นเขตอนุรักษ์ป่าไคนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ไปแตะเพราะนั้นบริเวณที่เราจะพัฒนาก็คือบริเวณโดยรอบเพราะนั้นสัตว์นะครับเดิมทีเราขุดลึก3เมตรเราก็จะมีเขตร่องน้ำตื้นร่องน้ำลึกสัตว์ที่อยู่บริเวณในป่าคล้ายหรือท่านพวกก็สามารถลงมากินน้ำในหนองนี้ได้เราไม่พัฒนาไม่ขุดทั้ง 5,000 กว่าไร่เอาเฉพาะที่เท่ากับความต้องการของพื้นที่เท่านี้ครับต้องการ15ล้านประมาณ15ล้านแต่เราทำเก็บได้ถึงเกือบ30ล้านครับก็เผื่อไว้หน่อยนึงเอาไปเติมปั๊มให้เราที่เหลือน้ำมาทั้งหมด60ล้านเราเก็บได้แค่30อีก30ยังไงก็ไหลเข้าขวานครับเพราะนั้นเมื่อไหร่คว้านหมดปุ๊บแล้วก็เอาตัวนี้เติมลงไปได้ครับก็พัฒนาต่อเนื่องเพราะนั้นที่แม่ใจที่เหมือนนายอำเภอเล่าให้ทางคณะรับทราบแต่ด้วยนะครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้วก็เกิดมาจากในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับเพราะนั้นทางผมจะเข้ามาไม่ได้เลยเพราะว่าอย่างน้อยส่วนก็คือไม่ยอมครับแค่เอารถดินไปขุดตกในที่นาชาวบ้านก้อนเดียวเขาจะให้ออกเมื่อก่อนที่เราจะไม่เคยมีการส่วนร่วมนะครับเพราะนั้นเรามีการพูดคุยไปพบปะแล้วก็ให้ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นลงไปคุยกับชาวบ้านเราก็ไปนำเรียนพบปะพูดคุยอยู่ตลอดเวลาตัวนี้ก็เป็นในจุดดีของคนในพื้นที่ครับนี่ช้ากว่าแผนช้ากว่าแผนก็เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมากะว่าจะให้แล้วเสร็จวันที่15กันยาเจอพิษโนรูครับน้ำท่วมหมดนะครับเรียบร้อยเลยแล้วก็ใกล้เสร็จแล้วเนี่ยฮะใกล้เสร็จแล้วครับ92ก็นี่ก็82ก็ใกล้เสร็จไอ้เงินที่ยังเหลืออยู่นี่ยังกันอยู่ใช่ไหมโดนครับเอ้าเห็นนะครับระเบียบราชการนะครับมันเบิกไม่ทันปีประมาณอาจจะมีสัญญากันอยู่ไม่ใช่เหรอแต่สัญญาจะหมดวันที่11กุมภาครับเดี๋ยวผมต้องผูกพันไว้แล้วเนี่ยครับมันผูกพันได้ดิถ้าไม่มีสัญญาเดี๋ยวตกผมทำหนังสือแจ้งกรมเพื่อจะขอครับหรือยุ่งเลยหาเงินกรมหาเงินมาญาติตามเฮ้ยมันพับได้ยังไงเมื่อมันจำทันสัญญามันเป็นงบกลาง64ครับมันข้ามปีงบประมาณ1ปีแล้วถ้า64ไม่ได้มันข้ามมา1ปีเป็นงบกลาง64ครับเกินมาแล้วมันเกินมาแล้วต้องครับแล้วก็ทำยอดขึ้นใหม่ครับเดี๋ยวผมจะพาคณะวนรอบเลยนะครับนั่นเลยครับครับหน่อยครับขอบ
คครับก็ถือว่าเป็นจังหวะประจวบเหมาะพอดีนะฮะผมจะมาฮดน้ำก้าไม้แล้วก็ได้ปะกับคณะสวเปิ้นมาตรวจเยี่ยมพอดีก็เลยได้ฟังข้อมูลไปพร้อมๆกันนะจากปากของพ่อป้าโมกนะครับซึ่งเปิ้นก็ได้อธิบายลงไปในคลิปตะกี้แล้วนะฮะเรื่องของการแนวทางพัฒนาหนองลิงซ้ายส่วนรายละเอียดต่างๆนะฮะเพิ่มเติมจะได้เดี๋ยวผมจะพยายามเก็บข้อมูลมาเล่าต่อให้เปียนพ่อแม่พี่น้องจำเพื่อแม่ใจได้ฟังนะครับซึ่งวันนี้อาจจะมีเวลาน้อยในการนั้นมีเส้นงานของพ่อป้าโมกก็ได้ข้อมูลคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวถ้าจะได้ถ้ามีการอัปเดตอย่างข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแถมข้างนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับส่วนโปรแกรมที่เปิ้นไปดูก็กลางน้ำดูหัวใจผมคงมาได้ตามคณะสวไปนะฮะถ้าจะได้ก็อย่าลืมคอยติดตามเพื่อกำลังใจการทำงานของจีโฟกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฮัลโหลไม่ได้พูดเลย